ผมต้องขอขอบคุณนะครับที่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันทำข่าวในครั้งนี้นะครับเอกสารวันนี้ที่เรามายื่นฟ้องผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเป็นจำเลยที่1แล้วก็ฟ้องกทมเป็นจำเลยที่2แล้วก็ฟ้องกรมทางหลวงเป็นจำเลยที่3นะครับวันนี้สิ่งที่เรามาร่วมฟ้องนะครับในการเพิกถอนคำสั่งข้อบังคับนะครับของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับในคำสั่งที่ห้ามขึ้นสะพานและลงอุโมงค์นะครับทั้งหมด45แห่งสิ่งที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้ออกข้อบังคับฉบับที่มาเนี่ยเป็นการทำโดยไม่ชอบตามกฎหมายเพราะตามพรบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7มาตรา8มาตรา10จะต้องลงราชกิจจานุเบกษาก่อนถึงจะมาบังคับใช้ข้อบังคับนี้ได้นะต่อประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนและรถจักรยานยนต์มากกว่า 3.3 ล้านคนนะครับในกทมและปริมณฑลนะครับที่ไม่มีทางเลือกต้องใช้รถจักรยานยนต์นะครับคำสั่งข้อบังคับฉบับนี้จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบตามกฎหมายนะครับตามพรบข้อมูลข่าวสารและที่สำคัญคือเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเกินสมควรนะครับตามวิธีพิจารณาของศาลปกครองนะครับดังนั้นสิ่งที่ยื่นในวันนี้เราได้มีการร้องขอไต่สวนร้องขอศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินด้วยนะครับซึ่งเรากำลังรอคำสั่งอยู่แล้วก็ร้องขอให้คุ้มครองชั่วคราวในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีครับครับแล้วหัวใจสำคัญความต้องการของเราอะค่ะในวันนี้ค่ะต้องการให้เพิกถอนคำสั่งฉบับนี้ไปก่อนแล้วก็ลองเดี๋ยวจะมีการหาทางออกร่วมกันก็คือพูดคุยกันแล้วก็ดูว่าสะพานไหนที่มันอันตรายหรือตรงไหนที่มันอันตรายนะครับแล้วถึงมาออกข้อบังคับใหม่ก็ยังได้นะครับแต่วันนี้คือสิ่งที่ออกข้อบังคับมานะครับเป็นการกระทำโดยไม่ชอบตามกฎหมายโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลทางด้านอุบัติเหตุหรือทางสะพานข้อมูลทางสะพานและอุโมงค์ที่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไรนั่นเองคำสั่งที่ออกมาค่ะเป็นเพียงคำสั่งเพื่อให้ตำรวจจราจรกวดขันในการห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานโดยยึดตามอำนาจของกฎหมายเก่าตรงนี้เนี่ยต้องประกาศลงราชกิจจาด้วยเหรอคะจริงๆคือมันไม่ใช่ยึดตามกฎหมายเก่านะครับคำสั่งฉบับนี้เป็นกฎหมายใหม่นะครับที่เป็นกฎข้อบังคับที่บรรดาตำรวจอดุลนรงค์จับนะครับนำมาใช้บังคับให้กับพี่น้องชาวรถจักรยานยนต์โดยไม่เป็นธรรมและก็ไม่ชอบตามกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยบรรดาตำรวจอดุลนรงค์จับนะครับไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของว่าสะพานไหนหรือว่าอุโมงค์ไหนเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับเป็นเพียงการทำกล่าวอ้างที่บังคับใช้ให้กับประชาชนโดยไม่เป็นธรรมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นี่คือการลุกแก่อำนาจในการออกข้อบังคับโดยไม่มีการศึกษาล่วงหน้านะครับว่าออกมาแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบกับประชาชนมากน้อยเพียงไรแล้วก็เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนอย่างไรเพราะว่าผมยกตัวอย่างเช่นอย่างสะพานรัชโยธินกับสะพานรัชวิภานะครับห่างกันแค่2กิโลเมตรรัชโยธินขึ้นไม่ได้แต่รัชวิภาขึ้นได้นะครับสะพานพระปิ่นเกล้าก็ขึ้นได้นะครับอุโมงค์เกษตรนะครับจริงๆคือไม่มีอยู่ในข้อบังคับแต่สน.บางเขนก็ลักไก่เอาป้ายไปติดห้ามลงอุโมงค์เนี่ยสิ่งเหล่านี้คือมันทำให้เกิดเห็นได้ชัดว่ามันเกิดจากการออกข้อบังคับแล้วทำให้มีหลายสน.เนี่ยเจตนาไม่สุจริตเพื่อมุ่งหวังค่าปรับไปสั่งจราจรมากกว่าคือขั้นตอนต่อไปนี้จะมีการรวบรวมรายชื่อเพื่อแก้กฎหมายพรบฉบับเก่าจริงๆคือหลังจากที่เราทำเรื่องวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก้าวต่อไปก็คือเรื่องของการแก้ไขพรบจราจร2522ซึ่งล้าหลังมาแล้ว37ปีนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือมาตรา35บังคับให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับซึ่งอันเนี้ยผมถามว่าวันนี้ถ้ามอเตอร์ไซค์ทุกคันนะครับหน้ากระดานเรียง2ก็ได้ชิดขอบทางด้านซ้ายคือตามหลังรถเมล์ทุกคันนะครับทุกสี่แยกจะเกิดอะไรขึ้นครับในกทมก็ได้นะครับว่าจะเป็นอัมพาตหรือไม่ถ้าหากว่าอะไรทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายพรบจราจร2522นะครับแต่ว่าในการแก้กฎหมายใครจะเป็นยื่นการปรับปรุงแล้วก็คือเราจะยื่นที่รัฐสภานะครับโดยรวบรวมรายชื่อได้มากกว่า200 รายชื่อแล้วก็ยื่นให้สนช.เป็นคนแก้ข้อกฎหมายฉบับนี้นะครับ